ริสเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าให้เป็นศูนย์ที่มีจุดยืนว่าทุกคนสามารถจะเข้ามาหาขอข้อมูลเราเข้าไปช่วยได้ทีนี้เราเรียกว่าริสหลายๆคนก็จะพูดว่าอู้แม้นศูนย์วิจัยเรียกว่าริสมันถ้าแปลคือความเสี่ยงนะแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยนักวิจัยอ่ะคือคนที่ต้องนำธงเรื่องความเสี่ยงไปก่อนเราพูดในกลุ่มวิจัยเสมอว่าถ้าไม่มีความเสี่ยงก็จะไม่เห็นโอกาสฉะนั้น if there's no risk there's no opportunities นี่คือมันตราของเราเลยว่าเราจะพยายามจะเสี่ยงไปข้างหน้าก่อนที่คนอื่นเขาจะต้องมาเสี่ยงพร้อมๆกับงบประมาณและมหาศาลสวัสดีค่ะตอนนี้อุ๋ยอยู่ที่อาคารแห่งนี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นอาคารที่มีความทันสมัยค่ะแต่ก็รวบรวมเอานวัตกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาติไว้ณที่แห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้อุ๋ยก็อยู่ที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือว่า RISK ค่ะสวัสดีค่ะดร.สิงห์ดร.คะถ้าจะให้ดร.ช่วยให้คำจำกัดความของความเป็นริสอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะคืออะไรริสย่อมาจากคำว่า research and innovation for sustainability center นะครับหรือว่าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจริงศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหาต้องเรียกว่าหานวัตกรรมหรือหาคำตอบกับช่องว่างที่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาวะของโลกของสังคมโดยเฉพาะของสิ่งก่อสร้าง built environment ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับดังนั้นศูนย์นี้ก็คือเป็นศูนย์ที่พยายามจะบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในอากาศเราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับศูนย์นี้แม้แต่คุณภาพอากาศภายในอาคารที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับบางวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอากาศไม่ดีเซ็นเซอร์จะขึ้นเป็นสีๆเลยดังนั้นศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่เหมือนกับอากาศข้างนอกก็สามารถรับรู้ข้างในได้ใช่และข้างในก็จะถูกเซ็นเซอร์ไว้หมดฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าถ้ามีการมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศฝุ่นละออง VOC สารพิษความชื้นอุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันจะถูกเรคคอร์ดเอาไว้แล้วจะพยายามช่วยแก้ปัญหาด้วยระบบออโตเมชันหรือระบบซิสเต็มศูนย์นี้ก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวัสดุด้วยนะครับหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้อุตสาหกรรมการออกแบบการก่อสร้างเนี่ยได้ใช้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นทุกบริษัทเข้ามาใช้ได้นั้นศูนย์นี้ถ้าเรียกว่า RISK คืออะไร RISK คือศูนย์วิจัยและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาวะหรือ well-being ที่ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นเพราะเรารู้ดีว่าคนอยู่โดยไม่มีแมลงก็ไม่ได้อยู่โดยไม่มีสัตว์ก็ไม่ได้อยู่โดยไม่มีต้นไม้ก็ไม่ได้ฉะนั้นเราทราบดีว่าถ้าจะให้โลกนี้ยั่งยืนเราจำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลให้กับทั้งคนสัตว์แมลงต้นไม้ต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่เน้นที่ความสุขของคนเท่านั้นครับเพราะเราก็ใช้ชีวิตร่วมกับเขาใช่ใช่ใช่ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็ลุกลามเราแน่นอนทีนี้ใครสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ในริชได้บ้างคะศูนย์นี้เป็นศูนย์สาธารณะนะครับอ๋อเหรอคะเป็นศูนย์ที่พับลิกใครเข้ามาใช้ได้ครับนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปแม้แต่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทุกเจ้าเราเปิดให้ตลอดเวลาเพื่อให้เราตั้งใจครับว่าศูนย์ริสเนี่ยจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้กับประเทศไทยให้ได้อุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรมให้กับประเทศไทยได้ครับ มีความคาดหวังแบบนั้นซึ่งภายในนี้ก็จะมีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์บางอย่างใช่ครับเดี๋ยวดร.สกฤตกาจะพาชมนะครับศูนย์แต่ว่าจะมีทั้งหมด8โซนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการชมทั่วพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของดร.สกฤตกาสกฤตกาใช่ครับจะพาชมแต่ละโซนช้าๆอธิบายในรายละเอียดถ้าสังเกตอีกทีอย่างนึงก็คือพื้นทั้งหมดเนี่ยเรียบเสมอกันทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่เป็นผืนเดียวการต่อแล้วก็เลยจะไม่ค่อยมีรอยต่อไม่สามารถที่จะเก็บสะสมพวกฝุ่นทำให้เกิดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้โอ้ละเอียดจริงๆใช่ค่ะเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพ
และปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือสวัสดีค่ะดร.สริกาสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกดร.จ้ำนะคะค่ะได้เลยค่ะค่ะดร.จ้ำทำหน้าที่อะไรอยู่ที่นี่คะจ้ำเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ที่ศูนย์ของริสนี้ค่ะก็ทำหน้าที่ตั้งแต่ทำงานรีเสิร์ชตั้งแต่เกือบ12ปีที่แล้วเนาะค่ะแล้วก็ทำงานรีเสิร์ชเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในโครงการเพื่อให้เกิดความคุณภาพชีวิตที่ดีหรือที่เราเรียกกันว่า well-being นะคะซึ่งพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้นี่มีชื่อเรียกไหมคะเนี่ยที่นี่เราเรียกว่าโซนว่า Inspiration Hall นะคะซึ่งเป็นโซนต่อเนื่องมาจาก Welcome Hall จากด้านหน้านะคะพอเข้าประตูลิฟต์มาถ้า Welcome Hall เนี่ยก็คือเราจะมีจุดที่เป็น Register มี2ระดับเพราะว่าเราต้องการให้เป็น Universal Design ทุกคนสามารถใช้ได้หมดสามารถใช้ได้เด็กวีลแชร์คนป่วยได้ทุกอย่างนะคะเข้ามา Register ด้วยตัวเองแล้วก็แปะ QR Code แล้วก็เข้าสูตรมาได้เลยโอ้ไฮเทคมากใช่ค่ะ ค่ะในนั้นก็จะเป็นการ Register แล้วก็แสดงตัวตนได้ในแบบแป๊บเดียวเลยไม่ต้องใช้คนนะคะถ้าเราเข้ามาจากหน้าประตูนะคะถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นเป็นชั้นนะคะเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องเป็นชั้นแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นโซนที่เรามองว่ามันเป็นการทดลองเกี่ยวกับ indoor plant โดยตรงนะคะซึ่ง indoor plant เนี่ยปลูกต้นไม้พืชในที่ล่มหรือว่าในอาคารแล้วในพื้นที่ของ Inspiration Hall ค่ะเราก็จะมีโต๊ะตัวหนึ่งที่เราเอาไว้จริงๆแล้วกึ่งเป็นการทดลองนะซึ่งตรงโซนนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราจะสังเกตการว่าจะมีคนมาใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราต้องการอยู่ใกล้ธรรมชาติถึงแม้จะอยู่ในอาคารก็ตามซึ่งเราก็จากที่เห็นนะคะก็จะเห็นคนมาตรงนี้บ่อยมากเกือบทุกวันก็เป็นจริงเป็นจริงค่ะเราก็เลยมีพื้นที่สำหรับให้เขาขีดเขียนได้ด้วยตรงนี้คืออะไรคะดร.สริกาตรงนี้ก็จะเป็นโซนต่อเนื่องมาจากด้านหน้านะคะก็จะเป็นเรียกว่า Eco Material Library นะคะซึ่งโซนนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมสินวัสดุที่เป็น Eco ทั้งหมดค่ะก็จะมักจะมีคำถามว่าEco ยังไงหรอเราก็จริงๆก็อย่างเงี้ยอย่างมันก็เป็นกระเบื้องเหมือนเราเห็นข้างนอกนะมันดูเหมือนแบบธรรมดาเหมือนผ้าธรรมดามากเลยแต่จริงๆแล้วเราจะมีเกณฑ์ของเราอะค่ะเราจะมีเกณฑ์ว่าเราเรียกโปรดักต์พวกนี้ว่าอีโคยังไงบ้างมีทั้งหมด16แคตตากอรีนะคะในการคัดว่าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าหรือเป็นโปรดักต์ที่เป็นอีโคมากน้อยแค่ไหนคนที่มาที่นี่โดยมากก็จะมีนักศึกษาสถาปนิกหรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนทั่วไปสร้างบ้านตัวเองเป็นหลังเดียวก็สามารถมาดูวัสดุพวกนี้ได้ได้เลยค่ะซึ่งจริงๆเรามีในนี้ค่ะเราจะมีหมุนเวียนการตอนนี้เรามีอยู่300กว่าชนิดแล้วแต่ว่าในนี้เฉพาะในบนเชลเท่านั้นซึ่งเราก็จะมีหมุนเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอสิ้นปีเราคาดหวังว่าพอมีคนมาเก็บข้อมูลหรือว่ามาคัดเลือกหรือมาอะไรเราจะจัดแรงกิ้งท็อป10ให้ดูว่าเทรนด์ของปีนี้เนี่ยมีคนสนใจอะไรมากนิยมอะไรถูกต้องสะดวกไหนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเรามีออนไลน์ด้วยใครที่สมัครเป็นเมมเบอร์ของเราเมมเบอร์ของเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่เมมเบอร์สมัครเพื่อจะได้รู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นใครเพื่อเราจะได้เก็บข้อมูลว่าคนที่เขาสนใจมาที่เรื่องต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดประชาชนสนใจเอ้ยชอบวัสดุตรงนี้เขาสามารถติดต่อไปยังแหล่งผลิตได้เลยค่ะเราก็จะมีข้างในเราก็จะมีรีมาร์คให้อย่างในเว็บไซต์หรือในออนไลน์ที่เราก็ใส่ข้อมูลไว้ให้หมดสามารถติดต่อโดยที่เราอาจจะเป็นแค่หนึ่งในช่องทางที่เขาเข้ามาผ่านเราค่ะเราเหมือนอยากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้รู้จัก Eco Product Eco Material แล้วก็ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราคัดกรองจัดเป็นหมวดให้ง่ายขึ้นในการใช้งานที่นี่
่วนมากก็จะเน้นเป็นสีขาวนะคะใช่ค่ะจริงๆที่นี่เราเน้นสีขาวเพราะว่ามีเหตุผลที่เราต้องการที่จะให้เกิดการสะท้อนแสงซึ่งจริงๆแสงที่นี่เราใช้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าใช้การชิ่งของแสงแล้วก็สีขาวเนี่ยค่ะทำให้เราสามารถมีไฟที่สว่างสม่ำเสมอแบบยูนิฟอร์มไลท์แล้วถ้าสังเกตอีกทีนึงก็คือเราจะเห็นไฟทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอินเดเร็กไลท์ทั้งหมดด้วยค่ะก็คืออินเดเร็กไลท์หมายความว่าเราจะมองไปแล้วมองไม่เห็นหลอดไฟเลยก็คือจะไม่จ้าตาไม่แกลตารักษาสายตาด้วยนะคะคราวนี้คิดมาหมดเลยเนาะใช่ค่ะแล้วถ้าสังเกตอีกทีอย่างนึงก็คือพื้นทั้งหมดเนี่ยเรียบเสมอกันทั้งหมดนะคะพื้นที่ใช้ได้เข็นไปไหนมาไหนได้สบายใช่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่เป็นผืนเดียวการต่อแล้วก็เลยจะไม่ค่อยมีรอยต่อไม่สามารถที่จะเก็บสะสมพวกฝุ่นทำให้เกิดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้โอ้โหละเอียดจริงๆใช่ค่ะเอาพื้นที่นี่อะไรอะคะดร.ปลูกนี่ปลูกไอ้ผักสลัดนี่คะใช่ค่ะตู้ตรงนี้เนี่ยจะต่างกับตรงโซน Inspiration Hall นิดนึงนะคะคือโซนนี้เนี่ยเราจะอยู่ใกล้กับโซนที่เราเรียกว่าคาเฟ่ของศูนย์ริสนะคะซึ่งเราก็เลยมีหน้าที่หลักในการผลิตอาหารให้เราที่เป็นผักกินได้นะคะเราก็กึ่งทดลองเหมือนเดิมนะคะเราก็ลองปลูกผักหลายๆชนิดนะคะอันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วรอบนึงนะคะมันเลยยังดูเด็กอยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมีตัวนึงที่เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะมีสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นการให้น้ำนะคะการให้ปุ๋ยแล้วก็ดูสารอาหารต่างๆของเขาอะค่ะคอนโทรลดูว่าถ้าเราให้แบบนี้ปริมาณเท่านี้เนี่ยการเติบโตของเขาเป็นยังไงเพื่อเราจะได้ดูประสิทธิภาพในการที่ทำให้ผักกินได้ของเราเนี่ยค่ะเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมันต้องอยู่ในตู้อย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เราทำการทดลองว่าในอนาคตนะคะดินเนี่ยพื้นที่ดินเนี่ยแพงมากเราก็จะเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเรคคอร์ดไปเรื่อยๆว่าเรามีการสร้างคอนดิชันให้เขายังไงก็คืออุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะปลูกในปริมาณน้ำที่เท่าไหร่หรือว่าการให้สารอาหารของเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนสูตรไหมอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยที่เราเรียกว่าต้องบอกว่าสวยที่สุดของศูนย์เราเลยนะคะเราก็จะมีเครื่องสีขาวๆอันนี้ค่ะที่เราเรียกว่าsound masking นะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นแห่งแรกๆนะที่เราติดเครื่องนี้ผมว่าถ้าเป็นคนที่อยากจะซ่อมแซมบ้านแล้วก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าหรือวัสดุที่รักโลกแต่ว่ารักสุขภาพด้วยนะมาใช้ได้เคียงบ่าเคียงไหลทำงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้าแล้วจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้มันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้วพื้นที่ตรงนี้นี่คืออะไรคะที่นี่เป็นโซนที่เราเรียกว่าต้องบอกว่าสวยที่สุดของศูนย์เราเลยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าอโกล่าอโกล่าซึ่งอโกล่าเนี่ยคือเราเอาไว้สำหรับให้เป็นพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซ
แล้วก็ที่เราทำเป็นพื้นที่นั่งเฟอร์นิเจอร์ที่มีหลายระดับแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเช่นกันนะคะก็เอาไว้สังเกตการดูว่าเวลาเขานั่งหนึ่งคนนั่งทำงานคนเดียวนั่งอ่านหนังสือเขานั่งแบบไหนหรือนอนนะคะนอนก็ได้เหรอคะที่นี่นอนได้มีคนมานอนจริงนะใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามา2คนเขาจะนั่งกันแบบนี้หรือเขาจะนั่งข้างๆกันขึ้นอยู่กับว่าเขาคุยกันหรือเขานั่งอ่านหนังสือด้วยกันเราก็จะเห็นพฤติกรรมหรือว่าถ้าเขามา3คนเขานั่งมุมแบบไหนหรือถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่เขาเลือกนั่งมุมแบบไหนแล้วพอเราทราบแล้วมันจะเกิดประโยชน์ยังไงอะคะเกิดประโยชน์ตรงที่ในปัจจุบันเนี่ย co-working space เนี่ยเกิดขึ้นมากมายโดยที่อาจจะทำโดยที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจพฤติกรรมจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบแบบไหนถึงจะซัพพอร์ตได้แล้วก็ซัพพอร์ตสำหรับทุกคนด้วยคำว่าทุกคนในที่นี้ก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุคนทำงานทุกอย่างเลยนะคะแต่ก็จะมีคำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมื่อพื้นที่มันใกล้กันแบบนี้เราจะทำยังไงให้เขาไม่รบกวนกันใช่ให้มันเป็นส่วนตัวบางทีคุยแล้วแบบว่าคุยเรื่องตัวเองไปรู้เรื่องคนอื่นใช่ใช่ใช่โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะคือหูมันไปเองอะไรเงี้ยค่ะที่โซนนี้ค่ะเราก็จริงๆแล้วเราก็จะมีเครื่องสีขาวๆอันนี้ค่ะที่เราเรียกว่า sound masking นะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นแห่งแรกๆนะที่เราติดเครื่องนี้คือมันมีหน้าที่ในการสร้างคลื่นที่อยู่ในระดับเดียวกับการพูดคุยบางทีเสียงที่มันเงียบเกินไปหรือที่เราเรียกว่า background noise ต่ำเกินไปเนี่ยมันจะแทนที่มันจะดีนะมันกลับให้เราเครียดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดผนัง3ด้านรอบด้านเลยมีการรับแสงสว่างเต็มที่เทควิวเต็มที่ซึ่งคนที่มาโซนนี้ค่ะก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้แล้วก็การที่รับได้แสงธรรมชาติแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติด้วยซึ่งอันนี้เราก็พิสูจน์แล้วก็ในทีมของเราชอบแอบมานั่งตรงนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันหลบงานป่ะคะมีค่ะแล้วเพราะเรามีโซนที่แอบนอนตรงนั้นได้ด้วยคือนอนกลางวันได้แต่ก็ยังไม่เห็นมีใครนะคะเพราะเราตั้งกล้องไว้แถวนี้ส่วนตัวมากเลยค่ะส่วนตัวมากๆเลยค่ะถ้าพูดง่ายๆเหมือนที่นี่คล้ายๆโชว์รูมน่าจะเป็นห้องทดลองห้องทดลองแล้วถูกเปลี่ยนถูกถอดถูกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาหน้าคราวหน้าตรงนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปอีกใช่ขึ้นอยู่กับอะไรคะเวลาขึ้นอยู่ว่าเราเก็บข้อมูลเสร็จหรือยังเราได้บทสรุปหรือยังเราพบปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับดร.ยกตัวอย่างสิ่งที่เราทำเป็นเคสสตัดดี้ให้เราฟังได้ไหมคะบางทีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำอย่างเช่นสมมุติว่าห้องอย่างเงี้ยพอมีคนมา 30-40 คนที่เดินจากข้างนอกมาจากสารพัดทิศเนี่ยพอเข้ามาในศูนย์วิจัยเราอย่างเงี้ยครับตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอากาศเราก็สะอาดเซ็นเซอร์เราก็มีแล้วทำไมบางครั้งเนี่ยฝุ่นละอองเยอะมากแสบตาได้กลิ่นสารพิษด้วยซ้ำเราก็เริ่มกลับไปเช็คที่เซ็นเซอร์ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ดีเทคของที่ไม่ควรอยู่ในนี้เยอะมากจนสุดท้ายเราพบว่าทุกคนที่เข้ามาจำนวนมากเนี่ยครับพร้อมเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างเนี่ยมาพร้อมฝุ่นละอองและสารพิษเราก็เลยเริ่มเอาพรมดักฝุ่นก็ลองตอนแรกมีเกณฑ์ใช่ไหมครับพี่ก็เมตรหนึ่งใช่ไหมครับเมตรหนึ่งไม่ดักใช่ไหมสองเมตรไม่ดักใช่ไหมสามเมตรเอาพอดักแล้วก็รู้ว่าประมาณ3เมตรตามเกณฑ์ของ well standard อย่างเงี้ยครับนี่สิ่งที่เราทดลองใช้ทดลองทำหรือแม้แต่เราก็ยังดูเลยครับว่าเอ๊ะตกลงมุมไหนที่คนใช้อะเยอะๆคนที่เราชอบทำงานเราพบว่ามุมเนี้ยที่เราตั้งใจให้คนทำงานเนี่ยคนไม่ค่อยใช้อ้าวทำไมล่ะก็เริ่มหาว่าทำไมคนไม่ค่อยใช้ตกลงเราพบว่าคนเนี่ยจริงๆแล้วต่อมีที่นั่งก็จะไม่ใช้ถ้าไม่มีโต๊ะเพราะนั้นก็คือเวลาทำงานเวลาประชุมกันก็จะไม่คิดถึงตรงนี้เลยเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าต่อให้โต๊ะมีล้อมีโต๊ะเล็กๆ movable ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพเราก็จะลองว่าคราวหน้าโต๊ะมาวาง 3-4 ตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามันพบว่าโอ้โหกลายเป็นฮอตสปอตคนมาใช้กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนเราเนี่ยต้องการโต๊ะมากกว่าเก้าอี้เคยนึกไหมฮะไม่เคยเลยค่ะยากมากผมก็ไม่เคยนึกว่าอ้าวจริงๆคนเราต้องการโต๊ะมากกว่าเก้าอี้หรอกเหรอเดี๋ยวจะลองดูเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราวิจัยทั้งสินค้า productผลิตภัณฑ์แล้วก็วิจัยทั้งพฤติกรรมใช่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 ครับอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจท
ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่นี่เขาสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะผมว่าถ้าเป็นคนที่อยากจะซ่อมแซมบ้านแล้วก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าหรือว่าวัสดุที่รักโลกแต่ว่ารักสุขภาพฉันด้วยนะมาใช้ได้ครับก็จะบอกว่าตัวนี้นะปล่อยสารพิษหรือเปล่าถ้าปล่อยอะไรแล้วตัวที่ไม่ปล่อยคือตัวไหนเขาเลือกเอาถ้าเกิดอยู่ภายในต้องเลือกอันที่ไม่ปล่อยสารพิษถ้าภายนอกไม่เป็นไรเพราะอากาศภายนอกมันเจือจางมากอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าเขาจะไปใช้ทำอะไรอย่างมุงหลังคาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะปล่อยอะไรออกมาแต่ถ้าเกิดในห้องนอนห้องแอร์เราต้องคิดแล้วครับฟังดูก็เหมือนกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นมนุษย์และสัตว์สรรพสิ่งที่มีชีวิตให้ดีขึ้นใช่ครับซึ่งปัจจุบันริสนี่มีการเปิดตรงนี้มานานหรือยังคะริสจริงๆแล้วศูนย์วิจัยที่มีอยู่เนี่ยตั้ง10กว่าปีแล้วครับแต่ว่าริสเนี่ยย้ายมาจากสูบิท50มาอยู่ที่จุดนี้ในกลางเมืองเนี่ยต้นปีนี้ก็2018ครับโอ้เป็น10ปีแล้วใช่ครับเพื่อให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นเพราะถ้าอยู่สูบิท50เนี่ยคนเข้าถึงยากอนาคตล่ะคะมีโครงการอะไรที่แบบว่าน่าสนใจหรือว่าเป็นโครงการที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเราได้ในอนาคตผมมองอย่างนี้นะครับว่าในเมื่อ sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเป็นพื้นฐานมากๆแล้วคือเราคิดว่าเราต้องก้าวขั้นต่อไปคือเรื่อง wellness well-being ความสุของค์รวมให้ได้นั้นภาพตรงนี้เราจะมองในขั้นต่อไปว่าทำยังไงดีให้คำว่า sustainability เนี่ยมันแปลว่าความสมดุลและความสุขและที่สองคือจะสร้าง lab risk อีกอันหนึ่งที่บางนาซึ่งใหญ่กว่านี้น่าจะ5เท่าครับเพราะตรงนี้มันก็จะชักเริ่มเล็กเพราะเราไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรใหญ่ๆที่จะใช้ทดลองได้เราจะ mock up ห้องมาทั้งห้องก็ยากในนี้เราก็จะใช้อีกที่หนึ่งซึ่งน่าจะภายใน2ปีข้างหน้าครับสุดท้ายค่ะดร.ช่วยให้คำจำกัดความของความยั่งยืนให้เราฟังหน่อยสิคะว่ามันจะยั่งยืนยังไงความยั่งยืนมันแปลว่าอะไรใช่ไหมผมว่ามันเป็นศัพท์ที่นักวิชาการทั้งดร.สิริกาเองทั้งทีมนักวิจัยเองในทีมของพวกเราเนี่ยก็ทราบดีว่ามันไม่มีความหมายที่หนึ่งความหมายแต่เรารู้ดีว่าความยั่งยืนเนี่ยมันเกิดจากความสมดุลของสิ่งต่างๆซึ่งมันแปลว่าอะไรความสมดุลตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเริ่มมองครับว่างั้นความยั่งยืนของเรานะมันคือ well-being of all well-being นะฮะไม่ใช่ human well-being แต่ all well-being ฉะนั้นงานวิจัยต่างๆเลยก็ไปเลยแมลงก็ต้องปลวกก็ต้องไม่ฉีดเป็นต้นแล้วไม่ฉีดทำยังไงยุงก็ต้องไม่ฆ่าทำยังไงในเมื่อเขาเป็นส่วนของอีโคซิสเต็มต้นไม้จะเอากลับเข้ามายังไงก็เลยเกิดโครงการที่ไปเรสคิวไปช่วยเหลือต้นไม้ที่เขาจะโค่นกันหรือปัญหาต่างๆเนี่ยช่วยเขายกออกมาใช้เงินเยอะนะครับยกออกมาเพื่อจะไปกองรวมกันไว้แล้วไปปลูกในฟอเรสเทียสอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยคือความสมดุลที่นำไปสู่สุขภาวะที่ดีในองค์รวมวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.สิงห์มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้กับเราขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป